ก็บังคับการตำรวจจราจรปล่อยแถวระดมพลเข้าอำนวยการจราจรตามโครงการจราจรตามแนวพระราชด,ดำริเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนรถราชกาที่เหล่านี้จะถูกส่งไปอำนวยการจราจรในถนนสายหลัก10บสายอาทิถนนพิษณุโลกถึงถนนราชดำเนินถนนแจ้งวัฒนะถนนบรมราชชนนีและถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจราจรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ปัญหาจราจร สำหรับภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจะเน้นชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วออกตรวจในพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหาการจราจรให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุฉุกเฉินอาทิคนเจ็บคนป่วยหรือหญิงใกล้คลอดรวมทั้งการแก้ไขปัญหารถเสียบนท้องถนนอำนวยการจราจรให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย